ดย O2 Fluorogen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทุรากหญ้ากับผมกายไปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องรังผึ้งพอได้ชมคนที่นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดชุด199 บาทไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับการชมพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาชมทุ่งทานตะวันพูดถึงการที่ผึ้งได้นำเกสรดอกไม้และน้ำหวานจากดอกทานตะวันไปทำรังสวยงามแล้วก็รสชาติมีความเข้มข้นกว่าการใช้น้ำหวานจากดอกไม้อื่นๆคือความหอมหวานของรังผึ้งเนี่ยนะต้องยอมแล้วว่าราคาเวลาไปซื้อแม่ค้าจะรู้เลยว่ารังผึ้งที่ทำจากดอกทานตะวันเนี่ยราคาจะแพงกว่าทั่วไปนิดนึงน่าจะประมาณ 20-30 บาทอะต่อ1รังนะเพราะรังผึ้งมันมีจะเรียกมิ้มก็ได้เพราะผึ้งมีหลายอย่างมีผึ้งเล็กผึ้งใหญ่ผึ้งย่อมๆอะไรต่างๆพวกนี้แม่ค้าจะคิดแพงกว่ารังผึ้งที่ทำจากเกสรดอกไม้อื่นนี่ 20-30 บาทประมาณนี้แหละแล้วแต่คนที่ซื้อแต่เวลากินในเวลาเอามาใช้เนี่ยยอมรับว่ามันมีความเข้มข้นแล้วมีความหอมแบบกว่าทั่วไปนี่คือวิถีชีวิตบางทีเราคือเก็ดเล็กเก็ดน้อยแบบนี้เราพยายามที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมเพื่อให้ได้ทราบว่าคุณประโยชน์ของดอกทานตะวันไม่ใช่ให้ความสวยงามอย่างเดียวให้คุณประโยชน์ทางอะไรทางสมุนไพรอ่ะทางยาทางสมุนไพรด้วยเนี่ยก็คือเกิดจากรังผึ้งเพราะเรื่องผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพร108ชนิดแหละเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถถ้ากินแบบเป็นประจำเนี่ยสามารถที่จะลดเบาหวานได้ด้วยบางคนบอกเอ๊ะปกติเบาหวานก็ห้ามกินหวานไม่ใช่เหรอนั่นคือถ้าห้าเขาจะห้ามกินพวกน้ำตาลจากอ้อยจากอะไรที่เป็นน้ำตาลเนี่ยเขาจะห้ามแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำตาลจากผึ้งจากน้ำหวานของรังผึ้งไอ้แบบนี้เขาบอกว่าช่วยได้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกมันมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งอายุประมาณ70แล้วพอดีไปซื้อรังผึ้งที่แม่ค้าเขาเอามาขายตามตลาดนัดต่างจังหวัดแกเหมาซื้อเลยนะไอ้น้ำผึ้งที่คั้นไว้แล้วในขวดแกไม่เอาเลยแกเหมาซื้อน้ำผึ้งที่อยู่ในรังเนี่ยแกเหมาซื้อแกบอกว่าอายุน่าจะประมาณ70แล้วมั้งเป็นคนจีนแกบอกว่าแกกินผึ้งเขาเรียกว่ากินน้ำผึ้งทุกวันกินกับกล้วยหอมไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากินทุกวันเลยพอกินไปกินมาเขาเรียกน้ำตาลในเม็ดเลือดที่ไปตรวจอ่ะเพราะแกก็เป็นเบาหวานอยู่ประมาณ200กว่าพอกินไปกินมาได้ 2-3 เดือนน่ะน้ำตาลในเม็ดเลือดก็คือลดลงแกบอกลดลงไปเยอะเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำผึ้งบางทีมันก็มีคุณประโยชน์มหาศาลเลยฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้อย่างต่อเนื่องแบบนี้เราก็จะสามารถทำให้บำรุงสุขภาพแกบอกที่สำคัญนะแกคุยเสียงดังลั่นกลางตลาดเลยนะบอกผมกินน้ำผึ้งประจำกินแล้วน้องหนูปึ้งปังทุกคืนก็บอกงี้ตีสี่ตีห้าได้ปึ้งปังตลอดเนี่ยแกพูดอย่างนี้เลยนะคนหันมามองเต็มเลยไอ้เราก็ยืนซื้ออยู่แล้วก็แกล้งแซวแกไปเรื่อยนี่เห็นไหมว่าคุณประโยชน์จากผึ้งเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีคุณประโยชน์ทางยาหรือทางสมุนไพรเนี่ยมหาศาลเลยแต่ที่สำคัญเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูทีมงานบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดเนี่ยเขาได้นำผลิตภัณฑ์ฟาโวเจนชนิดหยดถ้าชนิดหยดต้องคิดถึงคำว่าฟาโวเจนอย่างเดียวไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยใช้แล้วมันตอบโจทย์ส่วนจะดีหรือไม่ดีอย่างไรพืชเป็นคนตอบเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณกายตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่สวนของคุณยายตุ๋ยนะคะแต่เราย้ายจากแปลงของสวนกล้วยหอมทองนะคะมาเป็นสวนฝรั่งแทนค่ะค่ะที่สวนฝรั่งของเราใช่ไหมคะคุณยายตุ๋ยคะจ้าสวนฝรั่งคุณยายตุ๋ยนี่ปลูกประมาณกี่ไร่คะ3ไร่ค่ะ3ไร่ใช่มั้ยคะประมาณได้นะคะว่ากี่ต้น300ต้นจ้ะแล้วฝรั่งที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรเหรอคะคุณยายพันธุ์กิมจูจ้ะพันธุ์กิมจูจ้ะตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ล่ะคะที่เรา17เดือนจ้ะปีกว่า17เดือนปีกว่าใช่มั้ยคะ17เดือน
การเก็บเป็นยังไงคะเริ่มเก็บตั้งแต่อายุได้เท่าไหร่เริ่มเก็บตั้งแต่ได้อายุ10เดือนจ้ะห่อตั้งแต่อายุได้8เดือนเริ่มห่อด้วยห่อผลจ้ะเป็นยังไงคะช่วงแรกๆผลผลิตก็ยังไม่โอ้ยังโอ้ยย่อมแย่มหลายเพราะว่าได้เทื่อละเก็ตถุง8ถุงตอนครั้งแรกจ้ะจ้ะแต่ตอนนี้ก็17เดือนแล้วใช่มั้ย17เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะการใช้ O2 Fusion ของเรานี่ดีจ้ะยายใช้ยังไงคะในการฉีดฝรั่งแต่ละครั้งฉีด10วัน15วันต่อครั้งจ้ะ10วัน15วันฉีดครั้งจ้ะจ้ะแล้วใช้ยังไงคะ O2 ของเราใช้ปริมาณยังไงคะในการฉีดฝรั่งกิมจูพันกิมจูของเราฉีดกินยังไงคะได้อยู่อะไรคะทำยังก็ได้นะคะก็ไอ้ตอนเนี้ยอันนี้ใช้มันก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะรุ่นนี้มันเป็นใช้ตั้งแต่นานแล้วจ้ะใช้10 cc กับถัง200ลิตรกับน้ำ200ลิตรหมายถึงว่าฉีดฝรั่ง3ไร่นี่ใช้คือประมาณถังนึงพอมั้ยคะไม่ประมาณกี่ถังจ้ะพอถังนึงก็คือ20ในถัง200ลิตรนี่ใช้แค่10 cc ใช่มั้ยกับฝรั่ง3ไร่ของเรานี่ก็พอใช่มั้ยจ้ะถือว่าประหยัดมากเลยใช่มั้ยค่ะประหยัดค่ะแล้วราคาหรือผลตอบรับที่ได้นี่เป็นยังไงบ้างคะราคาพอดีไหมคะราคาดีค่ะไอ้ที่ว่าฝรั่งเรามันก็ทำให้ใบกิ่งแล้วก็ก้านของเขาแข็งแรงค่ะลำต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ผิวก็สวยลูกผิวสวยเมื่อกี้ไปแอบชิมมาลูกกรอบมากเลย ผิวสวยนี่ค่ะดูสิ ตอนนี้ยังไม่เต็มที่นี่ผิวฝรั่งไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่นะคะจ้ะยังไม่เต็มที่เต็มที่ก็ยังขนาดนี้นะคะอีกจะขาวันถึงจะถึงเวลาเก็บเนี่ยเพิ่งเก็บไปสี่ห้าวันเขียวมันเงาใบของเขาเนี่ยลำต้นของเขาก็จะแข็งแรงมันจะไม่เกาะมันจะไม่เปาะไม่อะไรเวลาหมายถึงใช้โอทูฟาวเจนของเราเนี่ยที่ใบก็ใช้พอใช้มาใช้ผลิตภัณฑ์โอทูฟาวเจนมันจะรู้สึกว่าแตกต่างจากที่เราเคยใช้ตัวอื่นก็คือคุณภาพของฝรั่งมันดีขึ้นไม่ว่าใบไม่ว่าลำต้นก็แข็งแรงขึ้นค่ะผลก็เป็นมันแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันมีภูมิต้านทานด้วยนะภูมิต้านทานของเขาจะดีคือต้นมันแข็งแรงใช่ไหมใช่ไม่ไม่คือพวกแมลงพวกอะไรก็ไม่ค่อยมากินใบกินอะไรใช่ไหมคะค่ะคือช่วยในเรื่องนี้ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตคือลักษณะของฝรั่งปลูกไม่ได้17เดือนใช่ไหมคะคือช่วงนี้กี่วันนะคะที่เก็บกี่วันเก็บครั้งนะคะกี่วันนะแม่10วันครั้งหนึ่งอ๋อ10วันเดือนหนึ่งเก็บ3ครั้งโอ้ครั้งหนึ่งนี่คือได้ประมาณกี่กิโลครั้งนึงก็ได้เยอะเลยประมาณ400ถึง500โลบางครั้งก็ไม่ถึง400กะนิดเดียวบางก็เกิน500กว่ากิโลก็มีแล้วได้ประมาณเนี่ยครั้งละเท่าไหร่คะคือ500กิโลนี่ได้500กิโลได้ครั้งเท่าไหร่โลละเท่าไหร่คะขายเป็นกิโลใช่ไหมราคานะค่ะราคา20บาทถ้าสวยๆลูกสวยๆถ้าลูกไม่สวยก็10บาทโลละ20บาทถ้า500กิโลก็ประมาณเท่าไหร่คะประมาณครั้งละ 10,000 จ้าโอ้โห10วันครั้งละ 10,000 นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดือนนึง3ครั้งก็ 30,000 แถมเมื่อกี้กล้วยหอมทองอีกใช่มั้ยคะกินกล้วยหอมทองอีกแล้วก็ปลูกหลายอย่างกล้วยหอมทอง15วันได้ประมาณ 20,000 รวมกันโอ้โหคุณยายคะเงินคุณยายเข้ากระเป๋าหนักเลยนะคะแต่เราไม่หนักรอบ15เดือนนี่นะคะโอ้โทษนะคะรอบ10วัน15วันคุณยายได้เงินเยอะเลยแสดงว่ามีเงินหมุนเวียนเยอะเลยกับการขายสินค้าเกษตรที่ใช้ถูกได้เงินแต่ไม่เหลือเพราะใช้นี่หมดแม่ก็ดีใจค่ะขายได้เพราะว่าเราได้ตรงนี้มาช่วยใช้หนี้ทำให้เรามีผลผลิตได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินใช้หนี้ได้นอนหลับสบายมีกินมีใช้แบบไม่ลำบากลำบากโอทูฟาวเจนของเราช่วยได้ใช่สินค้าเรามันก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนของเรามันก็ลดลงด้วยปกติจะใช้ต้นทุนสูงมากเพราะว่าเราต้องใช้หลายตัวถ้าเราใช้ไอ้ตัวโอทูอาวเจนนี้เราใช้แค่ตัวเดียวถึงแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เลยพวกยาพวกอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นเพราะมันต้นมันแข็งแรงใช่ไหมคะภูมิต้านทานมันก็ดีพวกปุ๋ยอะไรเป็นไงคะลดลงไหมคะลดลงค่ะอ๋อใช้ปุ๋ยก็ลดลงสำหรับเนี่ยโอทูพาวเวอร์เจนนี่ขวดนี้ก็ได้ข่าวว่าใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะใกล้จะหมดแล้วค่ะสำหรับขวดนี้นะคะใกล้จะหมดเราใช้10 cc ต่อน้ำถังใหญ่ที่เราใช้200ลิตรใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเราก็มีสูตรใหม่นะคะออกมาเป็นโอทูฟาวเจนแบบ
แดดหลอดหยดชนิดหยดนะคะก็คือถ้าเราอยากได้200ลิตรเหมือนเดิมเราก็แค่50หยดเองค่ะ50หยดเราก็สามารถใช้ได้กับทั้งไร่เลยนะคะราคาก็199บาทค่ะประหยัดลงอีกนะคะลงมาทีนี้ต้นทุนเราก็ลดลงอีกนะคะจากเดิมมาลดแล้วตอนนี้เรามาใช้ชนิดหยดเราต้นทุนเรายิ่งลดลงไปอีกนะคะลดกว่าเดิมค่ะลดประหยัดด้วยเงินก็จะได้เก็บกระเป๋าเก็บเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นค่ะใช้นี่ก็เก็บเข้าได้อีกในช่วงต่อไปอาจจะไม่แน่คงจะได้เก็บตอนนี้นี่ก็เริ่มหมดแล้วจ้าใช้มานานแล้ว2-3ปีแล้วนะ2-3ปี2ปีกว่า2ปีกว่ายังไม่หมดดอกนี่เงินล้านยังหลายล้านอยู่3ล้านพุ่นแต่นี่เงินล้านค่ะไม่เป็นไรค่ะในช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้อยากให้คุณยายนะคะฝากถึงเกษตรกรชาวไทยที่สนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ O2 Power Gen นะคะถ้าอยากให้ยายฝากยายก็บอกว่าชาวไร่ชาวสวนของเราแถวๆบ้านภูเงินกันทลักศรีสะเกษหรือทั่วประเทศไทยนี่แหละใช้O2 เหมือนยายตุ๋ยเด้อค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะที่สนใจที่อยากจะสอบถามอยากมาเยี่ยมชมหรืออยากจะรู้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ O2 Power Gen นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ของคุณน้าอิ๋วเลยค่ะเบอร์อะไรคะคุณน้าอิ๋วค่ะแล้วโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะคะ0937727844ค่ะทวนอีกรอบนึงค่ะ0937727844ค่ะมาชมที่สวนได้เลยนะคะที่ตำบลยินดีต้อนรับค่ะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ก็ถ้าไม่ทันนะคะก็มีเบอร์ด้านล่างเลยค่ะท่านนี้ก็ถือของเราเยี่ยมนะคะจ้าถ้าดูต้องมีแถมพ่อตาแล้วครับท่านผู้ชมครับบางครั้งคนเรานะต้องรู้จักผสมผสานคำว่าผสมผสานในที่นี้ก็คืออย่างที่คุยเมื่อสักครู่เราไปพูดถึงผึ้งพอเราไปชมคนเขาเรียกว่าเกษตรกรที่ใช้ฟาวเวอร์ชันชนิดหยดแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของรังผึ้งคุณประโยชน์ของรังผึ้งเห็นไหมมันก็มีการผสมผสานแบบนี้แหละถ้าเราทำมาหากินรู้จักผสมผสานแล้วก็มีชีวิตมีโอกาสที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นรายการรวยทุกรากหญ้าพยายามสรรหาสิ่งดีๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมในทุกมิติทุกแง่ทุกมุมวันนี้รายการรวยทะลุรากหญ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนม